ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดทำดีตอบทางคืนแผ่นดินเรื่องดีๆทำง่ายๆเริ่มที่ตัวเรานะคะกว่าจะเป็นข้าว1เมล็ดจนถึงข้าวสวย1จานใครจะรู้บ้างว่าระหว่างทางนั้นเหนื่อยยากเพียงไหนหากคุณไม่เคยได้ลองสัมผัสกับพื้นนาเลยสักครั้งวันนี้ค่ะนี่มีโครงการดีๆที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักข้าวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยล่ะค่ะโครงการข้าวไทยเด็กไทยเรียงความชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นโครงการดีๆของมูลนิธิข้าวไทยและพี่ๆบริษัท CP Intertrade จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวตราฉัตรค่ะซึ่งพี่ๆข้าวตราฉัตรบอกว่าต้องการให้เด็กไทยเห็นคุณค่าและความสำคัญของข้าวไทยผ่านการประกวดเขียนเรียงความซึ่งจะสอนน้องๆให้รู้ถึงคุณค่าของข้าวและยังส่งเสริมให้รู้รักภาษาไทยด้วยค่ะนี่เป็นเพียงเรียงความส่วนหนึ่งที่น้องๆส่งเข้ามานะคะซึ่งในทุกๆปีค่ะพี่ๆ CP จะต้องคอยคัดเลือกเรียงความที่น้องๆส่งเข้ามาทั้งจากชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6และม.1ถึงม.3ซึ่งปีหนึ่งน้องๆส่งเข้ามามากมายหลายหมื่นฉบับเลยล่ะค่ะน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกจนถึงรอบสุดท้ายจะได้รับประสบการณ์ชีวิตในการเป็นชาวนาตัวน้อยทั้งดำนาเกี่ยวข้าวสัมผัสดินได้กลิ่นหอมจากต้นข้าวได้เข้าใจถึงความเหนื่อยยากของชาวนาได้ไปดูโรงงานผลิตข้าวได้รู้ซึ้งถึงที่มาของข้าวแต่ละเมล็ดและหลังจากนั้นน้องๆเหล่านี้ก็ต้องเขียนเรื่องความสดๆเรื่องข้าวไทยเด็กไทยค่ะข้าวทุกเมล็ดก็ล้วนแปรเปลี่ยนมาจากหยาดเหงื่อของชาวนาทุกหยดข้าวเปรียบเสมือนชีวิตชีวิตในที่นี้หมายถึงชีวิตของชาวนาชีวิตของคนเราและชีวิตของประเทศชาติวันนี้เยาวชนส่วนหนึ่งได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของข้าวและชาวนาไทยว่าชาวนาเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อเราทุกคนเป็นผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังเกียรติประวัติของข้าวไทยเป็นการทำงานที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีมีความสำคัญกับคนทุกชนชั้นของสังคมไทยเป็นผู้ผลิตข้าวผลิตโภคทรัพย์สร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศวันนี้และทุกๆวันจะขอพูดดังๆด้วยใจค่ะว่าขอบคุณชาวนาไทยคุณคือฮีโร่ของเราค่ะกว่าที่เราจะอิ่มท้องทุกวันนี้ผู้ที่มีความสำคัญกับชีวิตของเราคนนึงนั่นก็คือชาวนานั่นเองค่ะและการที่เราตระหนักถึงความสำคัญและมีคุณค่าของชาวนานั่นก็คืออีกหนึ่งภารกิจคิดทำดีตอบแทนคุณแผ่นดินเรื่องดีๆทำง่ายๆเริ่มที่ตัวเราคุณก็ทำได้สวัสดีค่ะ